สำหรับใครที่อยากเปิดเซิร์ฟเกม Minecraft เล่นกับเพื่อนนะครับผมและสามารถเล่นกับเพื่อนบนมือถือด้วยนะครับสามารถไปที่นี่ได้เลยนะครับผม DMTH บริการเช่าเรียนราคาถูกเล่นกับเพื่อนใช้งานง่ายใครสนใจลิงก์ใต้ description เลยนะครับไปปกตินี่คือแบบว่าถ้าเกิดเราอัด Minecraft Meme คือว่าเราจะเป็นอัดเรื่องขำๆใช่มั้ยครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่ค่อยขำเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหลังจากที่ทุกคนได้รู้ถึงการสูญเสียของ Technobrade นะครับหรือว่า Alex ใช่ครับก็หลังจากที่ Technobrade เสียไปนะครับผมในกลุ่มมีมแต่ละกลุ่มก็จะกลายเป็นกลุ่มที่เรียกว่าไว้อะไร Alex อยู่นะครับช่วงนี้เพราะว่าผมว่าเทคโนเบทเนี่ยเขามีความหมายต่อวงการ Minecraft อันดับต้นๆเลยนะเพราะว่าเขาก็เริ่มทำ Hypixel เริ่มทำ Skywall เริ่มทำให้ Skywall ดังเริ่มทำให้ Hypixel ดังแล้วก็อยู่กับ Minecraft มาเป็นเวลาประมาณนานอะ8ปี7 8ปีได้จากที่ผมคิดนะผมก็เจอเทคโนเบทตั้งแต่ตอนนี้ผมเองแบบว่าแบเบาะแล้วก็ไปเล่น Hypixel แล้วก็เจอเขาอะยืนอยู่ในล็อบบี้ Skywall Skywall อย่างเงี้ยทุกคนเออก็ประมาณนั้นแหละนะโอเคครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาดูมีมกันดีกว่าครับแต่ว่ามีมในวันนี้มีมในช่วงนี้อาจจะแบบว่าไม่ค่อยฮาไม่ค่อยตลกเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นมีมแนวไว้อะไรเทคโนเบทเพราะฉะนั้นก็คลิปนี้ถ้าเกิดมันเศร้าๆก็อย่าไปซีเรียสมากๆนะครับนะไปดูกันเลยผู้หญิงโอ้ฉันไม่เชื่อเลยว่าเขาจะไม่ร้องไห้ตอนที่ดูไททานิกโถ่เฮ้ยผู้ชายมันเคยมีความรู้สึกบ้างมั้ยเนี่ยผู้ชาย so long nerd นานาสหายเทคโนเบทโอ้shit เทคโนเบทไม่เคยตายอย่างนี้ละมันมีประมาณนี้มันจะแซ่ประมาณนี้แหละไม้หินไอรอนไดมอนด์เหนือเท่าไรขึ้นเหนือเท่าไรหน้าดิแล้วทองล่ะหรือสโตนล่ะทองลาออกจากแชทผ่าเทคโนเบทบีไลค์ตอนนี้ที่เทคโนเบทเป็นเนื้อหมูเวเน่ขอโทษนะความใหญ่ของแมป The Witcher 2 The Witcher 3ความใหญ่136ตารางกิโลเมตร Skyrim 37ตารางกิโลเมตรGTA 80ตารางกิโลเมตร Ghost Recon 28ตารางกิโลเมตรแต่ Minecraft 3,600 ล้านตารางกิโลเมตรว้าว Minecraft แม่งเจ๋งชาวคนที่ติดตามหนังเรื่องซีรีส์เรื่อง Stranger Things ที่กำลังคิดว่าใครจะตายตอนเดือน7วันที่1ก็คือ Stranger Things เนี่ยมันจะแบบว่ามันจะเป็นแบ่งพาร์ท1กับพาร์ท2ไงแล้วมันจะมีคนตายพาร์ท2ข่าวเทคโนเบทตายก่อนโอ้ทุกที่ที่ผมไปผมเจอแต่หน้าเขาไปสูงกว่านี้เลยตำนานไม่เคยตายหรอกพวกเราต่างก็คิดถึงเทคโนทุกครั้งที่ผมเล่นMinecraftแล้วผมเจอหมูใช่ผมคิดถึงแต่เขาคือเขามีความหมายมากครับจริงๆ ผมเจอรูปหลุดระหว่าง GTA แซนแล้วก็Minecraftร่วมมือกันอะไรวะเนี่ยไม่น่าใช่แหละมีแค่ผู้เล่นMinecraftจริงๆที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งนี้เดี๋ยวนะมันสั้นดีไซน์งั้นเหรอเฮ้ย แล้วมีคนไปหลอกนะใส่ซีทอ6เพื่อทำให้มันเกิดขึ้น 100%บ้าผู้หญิงไอ้ผู้ชายนั่นน่ะไม่เคยรู้ความผู้ชายน่ะไม่รู้จักความเจ็บปวดที่แท้จริงหรอกผู้ชายนานะสหายนั่นดิไม่มีใครผมกำลังสวมชุดเกราะเพชรเอนชานจริงๆมันสวมชุดเกราะที่มันสะท้อนแสงไว้ทุกคนแล้วแบบว่ามันพอเปิดแฟลชมันก็จะกลายเป็นอย่างเงี้ยอะไรวะเนี่ยดูหน้ามันดิโอ้อามิโกหน้าแบบเมื่อวอร์เดนกำลังวิ่งตรงเข้าหาคุณจะรู้สึกแบบนี้ใช่มันน่ากลัวมากอัปเดตมาของเกมMinecraftมีเทคโนเบทอยู่ตรงนี้นั่นมันหมูทอดที่ดีเลยล่ะโอ้เว้ยเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นสิวะกด F เพื่อ respect เขาเอาล่ะถึงเวลากลับสู่สวรรค์แล้วเทคโนโอ้คุณซานต้าผมอยากได้มังกรขอให้มันเป็นความจริงหน่อยสิงั้นได้โปรดทำให้เทคโนเบทกลับมามีชีวิตหน่อยอยากได้มังกรสีอะไรล่ะดาร์ควีมิกแล้วพวกเอ้ยฉันไม่เคยรู้สึกอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยพวกเทคโนต้องการให้ความตายของเขากลายเป็นมีมแล้วผมก็เลสเปคเขานะก็คือแบบอย่างน้อยก็ถ้าเกิดมันกลายมีอย่างน้อยคนก็ไม่ค่อยเศร้ากันอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะถ้าผมตายผมก็อยากให้ตัวผมกลายมีแทนนะผมไม่อยากให้คนเศร้ากันมันยิ่งเศร้าไปก็ไม่ได้เลยขึ้นมาเฮ้ยพวกแกนั่นนี่สินั่นบ้านของผู้เล่นมันใหญ่เกินไประเบิดแม่งเลยดิคริงช์ไม่ด่าเฉยเลยคุณปู่ฮะนี่อะไรอะเทคโนเบลดเอาล่ะนั่งลงก่อนสิอเล็กซ์ฉันจะเล่าเรื่องราวที่สุดแสนประทับใจของฉันให้ฟังไม่มีคำใดจะทำร้ายฉันได้หรอกนะเทคโนเบทและนี่คืออายุของทั้งสองคนดีมที่กำลังตามเทคโนเบทไปเรื่อยเชี่ยไอ้เหี้ยคลิปนี้แม่งสะเทือนใจจริงเมื่อกี้ใจผมตกอย่างนั้นอ่ะเชี่ยมันให้อารมณ์แบบว่าดีมอายุของดีมจะขยับไปเรื่อยๆทั้งที่ห่างแค่1ปีเทคโนเบทจะ23ตลอดกาลเพราะว่าโอ้เหี้ยมันดาร์กเกินไปแล้วHello everyone. สวัสดีทุกคน Technoblade here. นี่ Technoblade นะ If you're watching this, เกิดคุณได้เห็นคลิปนี้ I'm dead. ตายไปแล้วล่ะ So let's sit down and have one fun. บอกแล้วช่วงนี้มันมีแต่มีอย่างเงี้ยแบบเศร้าจริง Technoblade อัพโหลดวิดีโอใหม่ นานแล้วนะไอ้หนุ่มอย่าขุดเด้งใช่ครับตาย
อันนี้จริงพันพยานได้นับถือไม่ครับวิเทอร์ในจาว่าวิเทอร์ในเบนท็อกมีล็อกแมงวิเทอร์มันเหมือนแบบโคตรอภิมหาชาติองค์เสด็จมาเล่าอ่าเท่ากับ1แครอทโฮโฮเวลเจอร์เอ้าจมูกนั้นมันเหมือนกันนั่นเลยอย่าพยายามคิดจะสิ่งนั้นเลยนะนี่คืออะไรตอบผิดเท่านั้นนะแท่งเบสชีสติกแครอทแท่งปริศนาฟันไฟเฮ้ยรองเท้าของคุณอันใหม่สวยดีนี่แล้วคุณเห็นแม่ผมไหมล่ะแม่แกก็รองเท้าหนังของฉันยังไงล่ะเทคโนเบรดและนี่คืออเล็กซ์กล้าเป็นมัดๆเลยวะเนี่ยเออผมว่าถ้าเกิดอเล็กซ์มีอยู่บนโลกจริงผมว่ากล้ามพี่แกต้องแบบเป็นมัดๆอ่ะเป็นหนูแบบหญิงแกร่งที่แบบไม่เชื่อก็ต่อยเขาต่อยคนตายหลายคนเอาดีเอาล่ะวันนี้ผมจะทำการสร้างสโนว์แมนกันเถอะไอ้เชี่ยสโนว์แมนเหยียดคนดำอย่าร้องไห้เลยสหายฉันไม่อยากเห็นพวกแกเศร้านะโอ้พระเจ้าช่วยพวกเราจะตายกันหมดจะมันแทงคิดระบายเว้ยไงอะไรวะเนี่ยแกรบแคนดูหมูมันพุ่งดิเดี๋ยวนะแกรบแคนไอเดียตัวนั้นไหวตัวหมูกระโดดหมูป่ากระโดดตีป้อมอ่ะคุณเอาละผมได้ทำพึ่งมาแล้วพึ่งอ๋อเชี่ยฉันว่าฉันได้ตัดผมบล็อกยาบ้างละเออจริงอันนี้ผมอ่านเจอแล้วปะวะโอเคครับเขากำลังสร้างสักอย่างอยู่ผมว่าน่าจะสวยงามแน่เลยใช่ไหมผมว่าสวยงามจริงแหละโอ้ยผมไม่รู้ว่าติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเพลงอ่ะแต่ผมปิดไว้ก่อนแล้วกันโอเคผมคิดว่าสิ่งที่เขาสร้างน่าจะสวยงามจริงๆแหละพิสมารีนโอเควางไว้ไหนขอดูหน่อยซิว่าเขาสร้างอะไรกันแน่มึงวางนี่เยอะหาพ่อมึงแค่สร้างแค่นี้มิสเตอร์ชิคเก้นอีเตอร์ถูกฆ่าโดยไก่อย่าไปสนใจมันเลยนะนักกินไก่ถูกฆ่าโดยไก่ชีทหลังจากที่เทคโนเบตตายผมโทรหาเทคโนเบตตอน 3:00 โอ้พระเจ้าเขามีอยู่จริงอย่าโทรหาเทคโนเบตหลังจากที่เขาตายตอน 3:00 โอ้พระเจ้าเขามีอยู่จริงเชี่ยมีคนเล่นอันนี้ด้วยเนี่ยผมไม่คิดว่าจะมีคนเล่นเลยพูดคริ้งอะมีอยู่จริงด้วยว่ะทุกคนเนี่ยโทรหาเทคโนเบตตอน 3:00 ชาเลนจ์ว้าวโทรหาเทคโนเบตตอน 3:00 โทรหาเทคโนเบตตอน 3:00 เขาตอบจริงด้วยผมโทรหาเทคโนเบตตอน 3:00นี่พวกแกสักคนหนึ่งเอาบทมีมาใส่ย่าใช่เหรอเนี่ยมันขึ้นแค่บางจุดนะปกติผมขำตลอดนะที่ผมเจอหมูในไม้ครับแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นอีกแล้ววิธีการเป็นเด็กเห่อไหมในเกมไม้ครับอันดับแรกเข้าโลกมาเปลี่ยนเป็นเกมโหมดครีเอทีฟเอนชานของทุกอย่างสร้างประตูในแต่ว้าวได้โปรดเพื่อนว้าวหยุดเถอะเกมคิวเอนเดอร์ดราก้อนโอเคเก็บหัวมังกรมาหัวมังกรวางแล้วก็แคปถ่ายรูปลงกลุ่มเฟซว้าวผมฆ่ามังกรได้กูโคตรเจ๋งเลยบุลชิวเคเทคยาสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงบิ๊กฟูตนางฟ้ายูนิคอร์นเอ็มบีซีไปในจอนที่ให้ของดีๆกับมึงไอ้เหี้ยนี่หลอกลวงอมงกุสอยู่บน TNT อะไรวะเนี่ยที่เปลี่ยนเพศอะไรนะนี่มันที่ตัดไข่อย่างงั้นเหรอเทคโนเบตไม่มีวันตายเทคโนเบตโอ้โคตรดักมีแต่ดักโอเคแล้วผมก็เจออยู่อย่างในกลุ่มก็คือว่าผมกับเพื่อนได้ทำการสร้างรูปปั้นในอนุสรณ์สถานในเซิร์ฟเวอร์ของเราให้กับเทคโนเบรดก็เดี๋ยวผมมาอ่านกันดีกว่าครับว่าเขาพูดอะไรเทคโนเบรดเทคโนพวกคุณทำให้พวกผมอะขำได้ตลอดเวลาที่ผมดูวิดีโอของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ในวิดีโอของตัวเองหรือวิดีโอของคนอื่นก็ตามทีคุณเป็นแรงบันดาลใจให้ผมและคุณทำให้ผมรู้สึกผ่อนคลายสบายใจเวลาที่คุณชอบพูดว่าเอาละทุกอย่างจะไม่เป็นไรขอให้คุณโชคดีนะเทคโนขอบคุณมากนะที่ให้เสียงหัวเราะและความสนุกกับโลก Minecraft ทั้งหมดผมชื่นชอบวิดีโอของคุณในทุกวินาทีเลยขอให้ของคุณไลฟ์สตรีมของคุณทุกอย่างที่คุณทำเลยล่ะผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันเกิดสิ่งนี้ขึ้นแต่ขอบคุณนะสำหรับการสร้างวันดีๆครับผมขอบคุณมากจริงว้า เมื่อผมกำลังสั่ง Uber แต่เขาหาบ้านผมไม่เจอเปิดเบียคอนมองไปบนท้องฟ้าสิแล้วมองแสงเบียคอนว่าอะไรนะโอ้พระเจ้าฉันเห็นมันแล้วเชื่ออะไรเนี่ยสั่งแก๊ปมาแล้วคุณขับหาไม่เจอเลยปักเบียร์คนบ้าเปล่าโอ้พระเจ้านี่มันประตูนรกสำหรับมดเดอะแพ็กผมเคยเล่นก่อนที่นี่คือเนเธอร์ฟอร์เทสฟอร์เทสบ้าแล้วนี่ไม่ใช่ฟอร์เทสโว้ยผมไม่เคยเจ็บปวดแต่สิ่งนั้นมันทำให้ผมเจ็บปวดสัญญานะพวกว่าจะไม่ร้องไห้เนี่ยเชื่อสัญญานานแล้วนายหนุ่มฉันจะไม่ร้องไห้โอเคผมว่าเราน่าจบมีไม่แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขออีกอย่างแล้วกันนั่นแหละเอาล่ะเม็ดสีฟ้าเพื่อแลกเปลี่ยนกับวิลเลเจอร์ตามธรรมชาติเม็ดสีแดงคือเอาวิลเลเจอร์มาขังแล้วก็สร้างฟาร์มเพื่อเทรดของจากมันใช่เม็ดสีแดงโอเคผมว่ามีเรื่องจบแค่นี้ก่อนแล้วนะครับผมก็ช่วงนี้ก็จะมีเศร้าๆหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงของการจากไปของเทคโนเบรดนะครับก็
สำหรับคนไหนที่ชอบคลิปผมอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมเจอใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับเจอกัน Rest in Peace Techno